ที่4การสร้างการขยับของตัวละครในบทนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องเกี่ยวกับการออกแบบตัวละครพื้นฐานการ rigging การสร้าง armature skeleton in mesh หรือการสร้างกระดูกฝึกปฏิบัติสร้างตัวละครฝึกปฏิบัติสร้างการขยับของตัวละครและนำเสนอผลงานพร้อมทั้งอภิปรายครับ